ิ่งที่ทุกๆคนชอบดูคือน่ารัก ในมหาลัยนี้กูต้องที่หนึ่งเป็นพญาราชสีในรั้วมหาลัยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นางชาแนลวันนี้ขอพูดถึงละครแน่ซีรีส์ไทยๆอีกหนึ่งเรื่องครูฟินอนรักนี้ต้องอิมโพรไวส์ซึ่งละครเรื่องนี้นะครับจะฉายอยู่ทางแอปพลิเคชันป๊อปฉายทุกวันเสาร์นะ1 ทุ่มเริ่ม2ตอนแรกไปเมื่อวันที่27ทุกๆเสาร์1 ทุ่มก็จะฉายแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนจบ12 ตอนแต่ก่อนจะเข้าไปฟังความรู้สึกของผมเนี่ยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนอนหนังนะครับผมอย่างแรกเลยที่ทำให้ผมพูดถึงละครเรื่องนี้คือดนตรีถ้าใครดูหนอนหนังมาสักพักจะรู้ว่าผมเรียนดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีชีวิตช่วงหนึ่งอยู่กับการตามล่าฝันบนเส้นทางนักดนตรีก่อนจะมาเป็นหนอนหนังทุกวันนี้นะครับผมก็นะล่าฝันแบกกีตาร์เข้าเมืองกรุงนี่ล่าฝันครับทำพงทำเพลงอันเดอร์กราวกันกับเพื่อนๆแล้วก็ล่าฝันในสายทางดนตรีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยละครที่พูดถึงดนตรีเนี่ยมันก็จะสะดุดตาผมอะเอางี้ผมพูดเรื่องราวย่อๆสั้นๆคร่าวๆให้ฟังละครเรื่องกรุ๊ปไปนอนรักนี้ต้องอิมโพรไวส์เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าอัลโตเป็นมือกีตาร์แจ๊สเด็กหนุ่มไฟแรงที่ฝีมือชะกาจฉกรรจ์คืออัลโตเนี่ยได้อิทธิพลการชอบเล่นดนตรีการอยากเป็นมือกีตาร์ตามพ่อของเขาซึ่งพ่อของอัลโตเนี่ยก็เป็นมือกีตาร์แจ๊สเช่นกันเขาเล่นแจ๊สมาก่อนเป็นมือกีตาร์แจ๊สมาก่อนเปิดผับของตัวเองเพราะฉะนั้นอัลโต้ก็เป็นเด็กหนุ่มที่เดินตามทางพ่อแต่เรื่องราวมันจับพลัดจับผลูให้อัลโต้ต้องเสียพ่อที่เขารักไปมีอะไรเหี้ยกว่านี้มั้ยครับพี่พ่อตายแล้วพอเขาเสียพ่อที่เขารักไปเนี่ยภาระต่างๆนานาก็จะตกอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเด็กหนุ่มที่ชื่ออัลโต้เด็กหนุ่มมือกีตาร์แจ๊สหน้าใหม่ไฟแรงที่ตอนอยู่ในรั้วมหาลัยอ่ะอาจจะเป็นพญาราชสีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยฝีมือถูกไหมแต่พอมาเผชิญกับโลกความเป็นจริงมันมีอะไรมากกว่าแค่ตัวโน้ตความรับผิดชอบของเด็กคนหนึ่งที่ต้องมาดูแลครอบครัวที่เสียผู้นำครอบครัวไปอันเนี้ยเป็นอุปสรรคที่ผมว่าละครเรื่องเนี้ยเซตอัพได้ดีเป็นหัวเชื้อไว้ต่อยอดสู่คอนฟลิกต์ต่างๆในเมื่อเขาโยนเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วเนี่ยต่อจากนั้นน่ะมันก็พร้อมมีคอนฟลิกต์ต่างๆนานาความรู้สึกครั้งนี้ผมพูดถึง2ตอนนะครับผมกำลังจะบอกว่า2ตอนที่เขาปูมาเนี่ยเริ่มเรื่องไวพอสมควรนะถ้าอยู่ภายใต้คำว่าซีรีส์ไทยหรือละครไทยด้วยกันเนี่ยถือว่าเริ่มเรื่องได้ไม่เลวเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเริ่มเรื่องมาเนี่ยภายในตอนแรกเท่านั้นคุณจะรู้เลยว่าอัลโต้คือใครอัลโต้มีนิสัยเป็นอย่างไรตอนนี้อัลโต้กำลังเจออุปสรรคอะไรและกำลังจะไปเจอกับอุปสรรคอย่างไรต่อไปเขาเซตอัพให้เราเข้าใจแบบเคลียร์ๆชัดๆภายในไม่เกินครึ่งตอนแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถือว่าเริ่มเรื่องได้ดีถึงแม้ว่าเราจะรู้กันดีนะครับถ้าเป็นละครหรือซีรีส์ยิ่งถ้าเป็นละครหรือซีรีส์ไทยที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยเราจะรู้ว่ามักจะมีท่วงท่าลีลาที่ไม่ได้บิ้วอัพตื่นเต้นโชงชางหรือพยายามดึงอารมณ์เรามากขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นเว้ยมันไม่ได้เหมือนหนังฝรั่งที่แม่งบิ้วอัพหนักเข้มเข้มเคี้ยวๆขนาดนั้นอันเนี้ยเขาตั้งใจให้มันไปแบบช้าๆเนิบๆแต่ระหว่างทางมันเต็มไปด้วยคอนฟลิกต์ภายใน2ตอนแรกนะครับมันจะมีคอนฟลิกต์หลักๆเริ่มเลยคือตัวอัลโต้เนี่ยมันมีความฝันว่าจะสอบชิงทุนไปเมืองนอกให้ได้ไอเด็กอีโก้จัดคนเนี้ยแม่งสัญญากับพ่อไว้ตอนเด็กว่าจะเป็นมือกีตาร์ที่เก่งกาจและไปเรียนต่อเมืองนอกให้ได้วันเนี้ยมันก็กำลังทำฝันตรงนั้นอยู่แต่คุณนึกภาพว่าเด็กที่แบกความฝันแบกความหวังของพ่อไว้เนี่ยถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จนะไม่พอพ่อมันตายไม่พอต้องมารับผิดชอบร้านของพ่ออีก
ไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์อะไรต่างๆจุดนี้ผมขอพูดรวมนะหมายถึงเรื่องการใช้คอนฟลิกต์เวลาดูภาพยนตร์เวลาดูละครอะไรต่างๆนานามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือถ้าคอนฟลิกต์มันดีหนังไม่ต้องบิวอัพเราก็ดูไปได้เพลินๆหนึ่งอย่างที่ผมจะขอชมนะคือเรื่องการแสดงปกติถ้าเราดูซีรีส์หรือเราดูละครนะเราจะเห็นนะครับตัวประกอบที่เล่นบางทีแบบเราเห็นแล้วเราเขินแทนเข้าใจไหมครับเราเห็นแล้วเราแบบเขินอ่ะมันแบบยืนเขินอ่ะเราเขินแทนอ่ะแต่ว่าการแสดงของทุกคนทำได้ดีทั้งคุณก้าวนะครับที่แสดงนำเป็นอัลโต้ก็ทำได้ดีไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะคุณก้าวจิรายุเนี่ยเราก็ได้เห็นผลงานของเขาต่างๆนานามากมายหลายแพลตฟอร์มด้วยนะทั้งซีรีส์ละครนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากผีฝากไข้ได้เลยอย่างเนี้ยไล่รายชื่อมาก็คือค่อนข้างทำได้ดีหมดนะครับผมน้องวาวาก็ดีนะครับพี่แมวก็ดีนะครับพี่ปังปากาศิษย์พี่อิงนักแสดงทุกคนเนี่ยทำได้ดีเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกคนกำลังเป็นตัวละครนั้นๆแล้วกำลังสื่อความหมายอะไรให้ผมทราบอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงสรุปตรงนี้เลยคือทำได้ดีอีกหนึ่งอย่างของละครไม่พูดถึงไม่ได้คือการเข้าพระเข้านางเราปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าละครไทยเนี่ยสิ่งที่ทุกๆคนชอบดูคือเคมีของพระนางการเข้าพระเข้านางของคุณก้าวจิรายุกับน้องวาวาเนี่ยน่ารัก ไม่ใช่อะไรหรอกตัวน้องวาวาเนี่ยเขาจะมีพูดไงดีหลายๆครั้งที่ผมได้เห็นตัวน้องวาวารับบทต่างๆในละครเรื่องต่างๆหรือซีรีส์ต่างๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าน้องวาวาจะมีลายเส้นคุณลองนึกภาพนักแสดงสักคนที่เขาจะมีลายเส้นของตัวเองชัดเจนแล้วเวลาเขาไปเล่นตัวละครต่างๆนานามันจะมีลายเส้นเขาอะหรือบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะสอดเข้าไปทั้งวิธีการพูดวิธีการสื่ออารมณ์ถูกไหมครับน้องวาวาเป็นแบบนั้นผมกำลังจะบอกว่าน้องวาวาก็น่ารักเขาเล่นโมเมนต์แบบนี้ด้วยเขาเล่นโมเมนต์แบบก้าวจิรายุเขาจะมีบุคลิกเป็นคนที่แบบอีโก้หน่อยนะไม่หน่อยอะในเรื่องโคตรอีโก้เลยเชี่ยแบบอีโก้สัตว์กูมีพ่อเป็นมือกีตาร์แจ๊สกูเก่งมากไอ้เชี่ยกูซ้อมเยอะในมหาลัยนี้กูต้องที่หนึ่งเป็นพญาราชสีในรั้วมหาลัยราชสีทุกตัวเว้ยมีมายด์เซ็ตที่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าตัวผู้กำกับและคนเขียนบทก็น่าจะตั้งตัวละครก้าวหรืออัลโต้เนี่ยไว้ในมายด์เซ็ตนี่แหละคือราชสีจะไม่ยอมเดินตามรอยเท้าราชสีตัวเก่าเว้ยราชสีทุกตัวแม่งจะมีอีโก้อย่างนึงคือกูจะต้องสร้างรอยเท้าของกูเองเพราะฉะนั้นตัวละครอาโต้จะยิงยิงอีโก้จัดไม่สนเด็กไม่สนผู้ใหญ่ถ้าคุณทำไม่ดีกูด่าเล่นกระจอกก็บอกกระจอกอันโต้เป็นแบบนั้นไม่สนหัวใครทั้งนั้นพอเขาเซตอัพตัวละครอันโต้ที่เป็นตัวละครหลักนะครับของเรื่องไว้ในจุดเนี้ยอีโก้จัดขนาดนี้ไว้หนักขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวผู้กำกับกับคนเขียนบทเขาฉลาดวางอย่างนึงเขารู้ว่าละครไทยต้องเล่นกับเคมีกับช่วงเวลาการเข้าพระเข้านางเขาจึงสร้างตัวละครนางเอกเอาไว้ในแบบอ่อนและหวานมากเอางี้หวานขนาดที่ไม่ว่ากำแพงที่แข็งขนาดไหนเนี่ยเจอน้องวาวาลูบไปกูว่าอ่อนหมดประมาณนั้นคุณลองนึกภาพเคมีแบบนี้น้องวาวาในแบบที่อ่อนหวานและน่ารักทะเล่นคือมันจะมีเคมีของนางเอกเกาหลีนางเอกซีรีส์เกาหลีเจืออยู่ประมาณนั้นผสมกับความน่ารักของตัวนักแสดงก็คือน้องวาวานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเคมีสองคนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมคือด้วยความที่อะไรที่มันเป็นเหมือนขั้วบวกขั้วลบหรือคนไทยชอบพูดกับลิ้นกับฟันขิงกับขาอะไรอย่างเงี้ยคนไทยมักจะใช้อะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆมันมีเส้นแบ่งระหว่างกันแล้วไอ้ขิงกับขาลิ้นกับฟันตรงเนี้ยมันเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ค่อยเข้ากันมากนักแต่นั่นแหละมันคือเสน่ห์ถูกไหมครับมันคือเสน่ห์มันคือช่วงเวลาระยะห่างที่ตลอด12ตอนเนี่ยเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่พร้อมเส้นชีวิตของแต่ละคนที่มันดำเนินไปและมันค่อยๆสอดคล้องเข้ากันกลายเป็นกรุ๊ปไปนอนไงยิ่งถ้าใครเป็นนักดนตรีอย่างผมเป็นนักดนตรีเนี่ยเห็นหลายๆซีนน่ะผมหวนคืนชิบหายพูดตรงอันนี้ผมนอตโซเจียเพราะว่าผมมีความสัมพันธ์นี้อันนี้ขอพูดเรื่องราวส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าละครเรื่องเนี้ยมัน
มันใกล้กับผมคือผมไม่ได้มีพ่อเป็นมือกีตาร์แจ๊สหรอกแต่ว่าผมอะจบม.6ผมต่อเอกดนตรีเลยนะครับผมทุกคนจะรู้ว่ายุคสมัยผมอะใครที่เกิดยุคผมอะผู้ใหญ่ทุกคนเลยทุกบ้านนะครับเขาจะมีไมด์เซตว่านักดนตรีไส้แห้งเขาจะไม่อยากให้ลูกเป็นนักดนตรีเป็นทุกคนบ้านผมก็เป็นเพราะฉะนั้นผมก็ขึ้นมากรุงเทพและเรียนดนตรีด้วยความสัมพันธ์ของพ่อกับผมที่ไม่ได้ดีนักก็คล้ายๆกับในเรื่องผมถึงบอกว่าผมเลยสัมผัสและทัชและเข้าถึงละครเรื่องนี้ได้แบบมีประสบการณ์ส่วนตัวร่วมอยู่ด้วยในระดับหนึ่งหลายๆครั้งอ่ะผมจึงเห็นละครเรื่องนี้แล้วเห็นภาพตัวเองไปด้วยเข้าใจไหมครับเราผมเอกเบสอ่ะไม่ได้เอกกีตาร์หรอกแต่ผมเป็นเอกดนตรีนะครับเครื่องเบสนะครับผมก็จะเห็นตัวเองแล้วเออเฮียแม่งดูละครเรื่องนี้จบไป2ตอนอ่ะผมหยิบเบสมาซ้อมอ่ะแกะแบบขำๆอยู่บ้านไงเราไม่ได้แบบว่าใช้ดนตรีในการหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วถูกไหมครับแต่มันก็เป็นแบบครึ่งชีวิตอ่ะที่เรากอดเบสแล้วแม่งไปตะเวนประกวดตามจังหวัดต่างๆผมเป็นอย่างนั้นนะไปประกวดตามต่างจังหวัดนั่งรถไฟชั้นถูกสุดกับเพื่อนๆไปประกวดที่กรุงเทพไปประกวดที่นู่นที่นู่นที่นี่ที่นั่นเด็กต่างจังหวัดไงแล้วพอโตขึ้นมาอยู่ในกรุงเทพก็ทำเพลงทำดนตรีทำอะไรขายกันทำขายกันเองขายไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยแต่จำได้เลยวันที่ปริ้นปกอัลบั้มมาแล้วแม่งขายไม่ได้อะแค่เอามาตั้งโต๊ะในงานนี่กูยืนแล้วไอ้เหี้ยกูมีอัลบั้มขายเลยเงี้ยเออเพ้อเจ้อที่หายเป็นเด็กคนนึงที่มีความฝันใหญ่โตในยุคที่ร็อกรุ่งเรืองนะครับผมพอนะยุคสมัยผ่านไปก็ทำให้เราแบบผันเปลี่ยนชีวิตความฝันเปลี่ยนไมด์เซตเปลี่ยนถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ดนตรีในการเลี้ยงชีพแล้วแต่ดนตรียังอยู่ในสายเลือดเพราะฉะนั้นทรูไม่นอนลักนี้ต้องอิมโพรไวส์เลยคุยกับผมพอสมควรใครที่ช่วงนี้นะครับหาละครสนุกสนุกดูเพลินๆนะก็ลองดูนะครับทรูไม่นอนถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปนอนหนังแนะนำแล้วกัน นอนหนังแนะนำนะครับลองดูนะว่างๆทรูไม่นอนรักนี้ต้องอิมโพรไวส์คือละครเรื่องนี้นะครับจะฉายในแอปพลิเคชัน Pops นะครับผมฉายทุกวันเสาร์1ทุ่มนะมันเริ่ม2ตอนแรกไปแล้ววันที่27นะครับผมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆวันเสาร์1ทุ่มไปจนจบ12ตอนนะครับผมลองมาเชียร์แล้วลองมาติดตามตัวละครตัวนี้ดูว่าไอ้อังโต้เนี่ยมันเจออุปสรรคที่ผมว่าเนี่ยมันจะไปได้สักกี่น้ำเออจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยณตอนนี้ผมดูจบ2ตอนผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เด็กคนเนี้ยอีโก้แบบเนี้ยมันจะไปได้สักกี่น้ำตอนอยู่ในรั้วมหาลัยมึงอาจจะเก่งนะแต่ตอนนี้มันโลกแห่งความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าเยอะเอาจริงเพราะฉะนั้นอัลโต้เนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนผมรอดูเหมือนกันยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมและถ้าใครสนใจจะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตนอนหนังนะครับผมมันจะมีปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe ย้ำอีกครั้งนะครับผมยังมีคนที่ไม่ทราบนะครับผมคือปุ่มจอยหรือปุ่ม Subscribe ตรงนี้จะไม่สามารถกดผ่านระบบ iOS ได้นะครับผมคือมันยังไม่เห็นนะครับฟังก์ชันนี้ยังไม่มีใน iOS ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ YouTube จะเอาปุ่มนี้หรือเอาระบบนี้นะครับผมเข้าในระบบ iOS สักทีนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องพวกนี้แหละเขาเรียกผมเห็นข่าวมาคร่าวๆนะครับก็คือเป็นเรื่องส่วนแบ่งเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องธุรกิจเอางี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเขาตกลงกันได้เขาโอเคกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็มาเองนะครับผมแต่ใครที่ใช้โทรศัพท์ Android ก็สามารถกดได้เลยนะครับใครที่สนใจจะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตนอนหนังนะครับผมก็กดไปเลยนะครับผมจอยรายละเอียดอยู่ข้างในนั้นสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ